วัสดีครับผมตั้มบรวิชนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่ค้างคาใจสำหรับตัวผมด้วยแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมท่านผู้ชมถามกันมาเยอะมากๆนะครับว่าซื้อตั๋วไปแล้วแต่ลงผิดสถานีจะเป็นอะไรไหมนี่ครับผมเป็นคำถามที่แบบยอดฮิตมากวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อซื้อตั๋วผิดนะครับผมมีอยู่2กรณีฮะก็คือถ้าเกิดซื้อสถานีนี้แต่เราลงก่อนที่ถึงสถานีนี้จะเป็นยังไงและอีกข้อหนึ่งก็คือซื้อสถานีนี้แล้วเอ้าไม่ไปแล้วสถานีนี้ไปข้างหน้าดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีคำตอบมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเต้าในแชร์ด้วยละกันกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยละกันนะครับปะถามมานะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อตั๋วแล้วขึ้นผิดสถานีแบบลงผิดสถานีจะต้องทำยังไงบ้างครับถ้าซื้อผิดสถานีในกรณีที่เงินไม่พอสามารถชำระเงินเพิ่มได้ค่ะสามารถชำระเงินเพิ่มได้ใช่ไหมครับใช่หรือถ้าไม่ชำระเงินเพิ่มแต่ต้องการที่จะกลับไปออกสถานีที่เราเลยมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลับได้อ๋อถ้าในกรณีที่ไม่อยากเพิ่มเงินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วแต่ว่าเราแบบจะลงอีกสถานีนึงเราก็ต้องแบบจ่ายเพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าซื้อราคาสูงไว้แต่ว่าลงก่อนอันเนี้ยถ้าเกิดเดินทางแล้วอ่ะเราไม่คืนเงินส่วนต่างให้ถ้าเกิดจะยกเลิกก็คือต้องยกเลิกก่อนเข้าระบบอันนี้ผมลองสาธิตได้ไหมครับซื้อผิดมาแล้วอะไรเงี้ยต้องยังไงบ้างแบบสอดได้ไหมหรือยังไงมันสอดได้แต่ว่าบัตรมันจะคืนให้ค่ะเพราะว่ามูลค่ามันไม่ถูกต้องอ๋อก็ต้องไปเปลี่ยนที่ห้องใช่แบบนี้จะลองก็ได้เพราะว่าถ้ามันไม่พอยังไงมันก็ออกไปได้อยู่แล้วอ๋ออ่ะเดี๋ยวลองสาธิตนะนี่ครับตรงนี้บัตรก็จะคืนออกมาแบบนี้นะฮะว่าเราเนี่ยนี่เราออกไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วเราต้องไปที่ห้องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะติดต่อก็เราก็แค่แบบชำระเงินเพิ่มเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนโอเคผมสรุปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราซื้อตั๋วไปแล้วนะครับผมแล้วเราแบบลงผิดสถานีนะครับผมในกรณีแรกนะครับผมซื้อตั๋วแบบลงสถานีนี้แต่เราลงก่อนที่ถึงสถานีที่เราจะซื้อตั๋วเอาไว้เนี่ยสามารถออกได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่คืนเงินในส่วนต่างให้นะครับผมก็อย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยซื้อไปชิดลมนะครับผมไปชิดลมนะฮะแต่ถ้าเกิดแต่เราเนี่ยดันรถสถานีพญาไทก่อนก็คือเราจะเสียค่า44บาทนี้ไปเลยนะครับผมนะก็คือเสียค่าส่วนต่างแบบ44บาทไปเลยต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อที่สถานีนี้แต่ว่าเราจะลงอีกสถานีนึงสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดผมเนี่ยซื้อตั๋วไปพญาไทแต่ผมดันไปลงสถานีสยามเนี่ยก็คือเราจะออกไม่ได้นะครับคือเราต้องเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคผลสรุปก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยอะไรอีกนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับและอยากให้ผมทำคลิปสอนอะไรอีกสอนวิธีไปไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์มากๆก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดตามช่องตั้มบรูชด้วยละกันนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมโอเคงั้นเจอคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย